กับพลเอกประวิตรนะคะก็ได้ปฏิเสธตอบถึงกรณีที่14ส.ส.ฝ่ายค้านเตรียมย้ายซบพรรคพลังประชารัฐและขณะเดียวกันก็ยังปฏิเสธถึงการส่งรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครอีกด้วยขณะที่นายวิษณุนะคะได้พูดถึงการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.นะคะถ้าหากมีการยื่นเกินจริงก็ถือว่าเป็นการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จด้วยเช่นกันค่ะบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่74ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็มีประเด็นการเมืองที่น่าสนใจโดยเฉพาะกรณีที่นายสมศักดิ์เทพสุทินและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจดึงส.ส.ของพรรคเพื่อไทยราว14คนเตรียมย้ายซบพรรคพลังประชารัฐซึ่งในประเด็นนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ว่าตนเองไม่ทราบในเรื่องนี้ซึ่งต้องไปถามนายสุริยะและนายสมศักดิ์เองพร้อมอย่างปฏิเสธว่าไม่ใช่ยุทธศาสตร์ของพรรคถ้าหากย้ายมาพรรคพลังประชารัฐจริงพลเอกประวิตรก็บอกว่าหากมาจริงก็เอาจริงและยืนยันว่าไม่ใช่การแก้ไขปัญหาเสียงปริ่มน้ำของรัฐบาลและมองว่าตนเองอาจจะดีก็ได้จึงทำให้ฝ่ายค้านอยากมาร่วมงานด้วยด้านการเตรียมส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครพลเอกประวิตรเปิดเผยว่าขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการซึ่งยังไม่ได้รายชื่อออกมาว่าจะส่งใครลงสมัครโดยในเรื่องนี้มีคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาพร้อมกับปฏิเสธตอบถึงกรณีการหาตัวผู้สมัครลงแข่งกับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ที่จะลงสมัครเช่นกันซึ่งตนเองก็ไม่ได้มีการพูดคุยกับนายชัชชาติรวมทั้งไม่มีการรู้จักกันเป็นการส่วนตัวขณะเดียวกันยังปฏิเสธตอบหากนายชัชชาติให้การสนับสนุนแนวความคิดของพรรคพลังประชารัฐขณะที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้กล่าวถึงกรณีการยื่นทรัพย์สินต่อปปช.ที่มีมูลค่าสูงเกินจริงของส.ส.ว่านายวิชามหาคุณอดีตกรรมการปปช.ได้เคยให้ความเห็นว่าต้องไปตรวจสอบว่าของนั้นจริงหรือไม่ส่วนมูลค่าแล้วแต่ใจคนกำหนดและต้องให้ผู้เชี่ยวชาญหรือดูราคาตามท้องตลาดประกอบด้วยซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของปปช.จะพิจารณาซึ่งในส่วนของเหล็กไหลปปช.ต้องเหนื่อยในการตรวจสอบหน่อยส่วนการตั้งราคาสูงเกินจริงและหากชี้แจงอันเป็นเท็จกฎหมายปปช.มีระเบียบลงโทษอยู่แล้วที่ยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินอันเป็นเท็จและมีความผิดแต่ไม่แน่ใจว่าจะถูกเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งด้วยหรือไม่ทัศพลที่เสถียรถ่ายภาพน้ำอ้อยคอเขียงกลางรายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ